คลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามที่หลายๆท่านได้ถามกันเข้ามาว่าทำไมต้องใช้พ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆนะครับทั้งๆที่ความต้องการตลาดหนูเนื้อเนี่ยต้องการหนูเพียงแค่ตัวนึงเนี่ย5ขีดถึง8ขีดไม่เกิน1กิโลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะครับมาให้คำแนะนำแบ่งปันประสบการณ์นะครับหลายๆท่านเนี่ยมีคำถามเข้ามาหาผมแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสที่ดีครับทำคลิปแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ไปเลยนะครับก็คำถามนั้นก็คือคำถามที่ว่าทำไมเราต้องใช้พ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆแล้วก็แม่พันธุ์ตัวใหญ่ๆนะครับทั้งที่ตลาดหนูเนื้อเนี่ยต้องการหนูน้ำหนักแค่ประมาณ5ขีด8ขีดประมาณเนี่ยครับไม่เกิน1กิโลนะครับผมจะให้คำแนะนำอย่างนี้ครับก็คือพ่อแม่พันธุ์ที่มันตัวใหญ่ๆเนี่ยก็คือเราคัดการคัดพันธุ์หนูเนี่ยก็คือเราจะคัดที่โครงสร้างของตัวหนูนะครับดูตัวหนูที่โครงสร้างใหญ่นะครับแล้วก็ความชอบส่วนบุคคลด้วยส่วนหนึ่งก็คืออย่างผมเนี่ยเวลาผมคัดหนูเนี่ยผมจะดูที่ดูท้ายดูหน้าดูหางนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลักษณะทรงตัวนะครับก็คือผมจะชอบหนูในลักษณะที่หน้าสั้นนะครับแล้วก็ลำตัวยาวนะครับท้ายใหญ่ๆนะครับก็คือตูดใหญ่ๆนะผมชอบนะครับตูดใหญ่ๆนะครับท้ายใหญ่ๆนะครับโคนขาหลังเนี่ยใหญ่ๆนะครับก็คือตรงนั้นนี่คือเป็นจุดที่แลกเนื้อได้เยอะนะครับก็คือให้เนื้อเยอะโครงสร้างใหญ่ๆนะครับกล้ามเนื้อเยอะๆนะครับก็คือด้านท้ายใหญ่ๆนะครับผมชอบแล้วก็โคนหางใหญ่ๆนะครับนี่คือลักษณะของหนูพ่อแม่พันธุ์ที่เราคัดกันนะครับส่วนมากแล้วถ้าหนูตัวหางใหญ่ๆนะจะเป็นตัวผู้ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าการคัดพันธุ์ตัวผู้เนี่ยตัวผู้เนี่ยดูง่ายก็คือหางใหญ่ๆลักษณะในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าตัวเมียบางตัวก็หางใหญ่ก็มีนะครับแล้วก็ลักษณะลำตัวก็คือมันจะมีทั้งความชอบส่วนบุคคลแล้วก็โครงสร้างหนูเราก็ไปวิเคราะห์ไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่าหนูในลักษณะนี้นะครับตัวใหญ่อาจจะหางเล็กก็มีนะครับเราต้องไปพิจารณาแล้วก็เราดูว่าเราชอบไหมหนูลักษณะนี้หน้าตาเราถูกใจไหมอย่างเงี้ยครับเหมือนเราดูคนนะครับดูผู้หญิงดูแล้วคนนี้สวยนะครับถูกใจเราไหมมันอาจจะสวยสำหรับบางคนแต่สวยไม่สวยสำหรับเรานะครับก็มีนะครับหนูก็เหมือนกันนะครับเราก็เปรียบเทียบกันเอานะครับว่าเราชอบไหมผู้หญิงคนนี้เราชอบไหมหนูตัวนี้นะครับก็เลือกเอาว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบก็เลือกเอาตัวนั้นนะครับแต่ทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วทำไมต้องเอาหนูที่มันตัวใหญ่ๆนะครับทำไมเห็นเขาชั่งน้ำหนักหูพ่อแม่พันธุ์แต่ละฟาร์มเนี่ยอย่างหนูพุกยักษ์สกลนครเนี่ยน้ำหนัก2กิโลนะครับน้ำหนักโล8โล9นะครับโล5อย่างเงี้ยเราใช้ผสมพันธุ์กันนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าถามว่าทำไมต้องเอาพ่อแม่พันธุ์รุ่นนั้นก็ในเมื่อเราไปขายหนูเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ขายหนูน้ำหนักขนาดนั้น1กิโลคนก็ยังซื้อน้อยเลยนะครับเพราะว่ามันแพงนะครับคือปัญหาก็คือว่าเวลาเราทำเนี่ยนะครับเราทำหนูเนื้อเนี่ยเราต้องแยกกันระหว่างพ่อแม่พันธุ์กับหนูเนื้อก่อนนะครับอันดับแรกหนูเนื้อขาย5ขีด8ขีด1กิโลนะครับแต่พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเรากลับมาใช้1กิโลขึ้นไปนะครับทีนี้เราหนูเนื้อเนี่ยเราไม่ได้เอาพ่อแม่พันธุ์ไปขายไม่ได้เอาพ่อแม่พันธุ์ไปจำหน่ายนะครับโดยหลักแล้วเราจะเอาลูกหนูนะครับที่ผลิตออกมานะครับจำหน่ายแต่ทีนี้การที่เอาพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่มาผสมพันธุ์เนี่ยก็คือว่าเราจะเน้นคัดหนูพ่อแม่พันธุ์ที่มันโครงสร้างดีโครงสร้างใหญ่มาผสมพันธุ์กันแล้วเพื่อให้มันได้ผลผลิตที่ออกมาแล้วเนี่ยหนูมันจะได้คุณภาพและโตเร็วนี่คือแนวคิดแนวทางความคิดนะครับแต่ในทางกลับกันก็มันก็มีข้อมูลที่ย้อนแย้งกันอยู่นะครับซึ่งตามประสบการณ์ที่ผมได้เลี้ยงหนูมาเนี่ยก็คือมันจะมีอย่างนี้ครับหนูตัวเล็กออกลูกตัวใหญ่ก็มีนะครับหนูตัวใหญ่ออกลูกตัวเล็กก็มีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรานำเอาถ้าผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าถ้าเราคัดในสิ่งที่ดีนะครับคัดพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับตัวใหญ่โครงสร้างใหญ่มาผสมพันธุ์กันนะครับมันเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ผลผลิตที่ดีเนี่ยมันม
มากกว่านะครับผมก็เลยเลือกใช้ที่จะคัดพ่อแม่พันธุ์ที่มีลักษณะโครงสร้างที่ดีนะครับตัวใหญ่นะครับน้ำหนักดีอย่างเงี้ยครับผลิตลูกมาให้น้ำหนักดีอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนหนูเนื้อเนี่ยพอเราคัดพันธุ์ที่ได้คุณภาพแล้วเนี่ยหนูเนื้อเนี่ยครับพอเลี้ยงแล้วเนี่ยหนูมันก็จะโตเร็วนะครับได้น้ำหนักดีเนี่ยพอเวลาเราไปขายเนี่ยเราเลี้ยงในระยะที่สั้นเอาไปขายมันได้น้ำหนักดีกำไรแล้วก็สูงกว่านะครับแต่ถ้าเราไม่ได้คัดหนูเลยนะครับถ้าเราไม่ได้คัดหนูเลยเนี่ยอยู่ดีๆก็เอาหนูมาจับใส่กันเลยนะครับค่าแบบรวมๆเลยก็คือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้หนูที่มันได้คุณภาพมันก็น้อยกว่าครับเหมือนเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยว่าเราต้องทำแบบนี้แบบนี้นะครับเราไม่ได้มีการวางแผนเลยมันผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือมันก็จะไม่มีแบบแผนอะไรเลยมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราพยายามคัดนะครับเรามีวิธีการเราวางแผนตั้งแต่ต้นนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือแน่นอนแหละเปอร์เซ็นต์มันก็จะดีกว่านะครับหนูเนื้อเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับการเลี้ยงหนูเนี่ยมันไม่ได้มีแบบแผนที่ตายตัวหรอกครับแต่ว่าผมให้คำแนะนำเป็นข้อมูลเป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กันเอานะครับสำหรับผมเนี่ยวิธีคิดของผมเป็นแบบนี้นะครับก็ลองไปพิจารณาเอานะครับหนูเนื้อนะครับเราเลี้ยงเนี่ยพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับบอกแล้วนะครับว่าคัดพ่อแม่พันธุ์ที่โครงสร้างตัวใหญ่น้ำหนักดีมาผสมพันธุ์กันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอ่ะมันมากกว่าที่เราจับฉายมั่วๆกันเลยนะครับมันแบบนั้นก็คือว่าเปอร์เซ็นต์เป้าหมายไม่ชัดเจนนะครับการวางแผนไม่แน่นอนสิ่งที่ได้ออกมาก็คือมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็คือเน้นที่เรื่องของการคัดพันธุ์ก่อนนะครับคัดสิ่งที่ดีนะครับมาผสมกันแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเชื่อว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับทีนี้หนูเนื้อนะครับท่านผู้ชมการเลี้ยงหนูเนี่ยเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับออกไปเนี่ยหนูเนื้อนะครับเวลาเราเลี้ยงท่านผู้ชมอาจจะมีวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันนะครับการเลี้ยงหนูเนี่ยการใช้อาหารก็แตกต่างกันนะครับอาหารสำหรับพ่อแม่พันธุ์ขุนขายพ่อแม่พันธุ์นะครับทำพ่อแม่พันธุ์เนี่ยก็คือเน้นความสมบูรณ์ของตัวหนูมากที่สุดนะครับแล้วก่อนจำหน่ายเนี่ยหนูต้องสวยนะครับต้องสวยลักษณะต้องดีน้ำหนักต้องได้ทุกอย่างนะครับก็คือต้องมีการดูแลเป็นพิเศษเลยนะครับนั่นคือการดูแลของพ่อแม่พันธุ์แต่ทีนี้หนูเนื้อเนี่ยคือหนูที่เกิดมาต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับหนูที่เกิดมาเนี่ยมันไม่สามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ทั้งหมดนะครับเกิดมา10ตัวเนี่ยอาจจะคัดได้แค่5ตัว3ตัวนะครับอันนี้ไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่ความใส่ใจของผู้เลี้ยงแล้วก็หนูตัวนั้นพันธุ์หนูตัวนั้นนะครับที่ไปที่มาของมันนะครับคือมันไม่แน่นอนแต่ว่าสำหรับการที่จะเอาไปทำเป็นหนูเนื้อเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกตัวเลยนะครับทำได้ทุกตัวเลยนะครับยกเว้นตัวที่มันแบบว่าผอมจริงๆนะครับไม่สมบูรณ์เลยอย่างเงี้ยแห้งๆเงี้ยก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าได้นะทุกตัวตรงนี้นะคือผมบอกงี้ดีกว่ามันได้เกือบทุกตัวนะครับสำหรับการเอาไปทำหนูเนื้อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่าหนูผอมๆเนี่ยมันกินได้ไหมมันกินได้นะครับแต่ว่าคือความต้องการของลูกค้าเนี่ยถ้าคุณเสียเงินซื้อไปแล้วเนี่ยถ้าหนูมันเอาง่ายๆว่าหนูไม่มันเนี่ยไปทำอะไรมันก็ไม่อร่อยครับเมนูไหนก็ไม่แซ่บเอาง่ายๆคือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่อร่อยทีนี้คนซื้อเขาก็ดูครับเวลาเราทำออกไปแล้วเนี่ยทำแล้วเนี่ยชำแหละออกมาแล้วเนี่ยกางออกมาเนี่ยมีแต่มันเลยอย่างเงี้ยมันก็น่าเวลาเอาไปทำอาหารเนี่ยมันก็อร่อยครับแต่ในทางกลับกันก็มีคนที่ไม่ชอบมันก็มีเหมือนกันนะครับก็เอามันออกแต่ว่าเนื้อที่มันติดมันหนูที่มันสมบูรณ์นะครับมันก็จะเอาไปประกอบอาหารรสชาติก็จะดีกว่านะครับเหมือนผัดกะเพราที่ใช้เนื้อล้วนๆกับใช้เนื้อติดมันนะครับมันก็จะรสชาติแตกต่างกันนะครับนั่นก็คือหนูเนื้อนะครับที่เราทำนะครับเลี้ยงสำหรับอาหารเนี่ยนะครับก็คือเลี้ยงข้าวเปลือกหญ้าข้าวโพดสดข้าวโพดแห้งเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเราเลี้ยงเนี่ยมันก็จะมีหนูบางตัวที่มันกินเก่งมันก็สมบูรณ์มันเหมือนกันแต่ว่าการเจริญเติบโตครับสำคัญมากนะครับเลี้ยงหนูด้วยอาหารธรรมชาตินะครับเลี้ยงหนูด้วยอาหารธรรมชาติผมย้ำอย่างนี้นะครับถ้าอาหารธรรมชาติเนี่ยการเจริญเติบโตของมันเนี่ยเราเลี้ยง3เดือนนะครับ2เดือน3เดือนเนี่ยน้ำหนักเนี่ยนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของหนูเนี่ยถ้า2เดือนเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ2ขีด3ขีดประมาณนี้ครับคือตัวที่ได้4ขีด5ขีดนี่น้อยมากนะครับสำหรับหนูอายุ2เดือนนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงอาหารเม็ดนะครับอาหารที่เราอัดเองก็ตามหรือว่าเรามีสูตรโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยที่เราอัดเองเนี่ยเลี้ยง
แบบนี้ครับมันช่วยลดต้นทุนได้ส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการอัดอาหารแต่ว่ามันก็ต้องแลกด้วยเวลาของเราด้วยนะครับทีนี้การอัดอาหารให้แล้วก็มีสูตรคำนวณโปรตีนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราก็คำนวณแล้วก็อัดอาหารให้แบบนี้มันก็ช่วยลดต้นทุนแล้วก็ทำให้หนูโตเร็วด้วยส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติอย่างเดียวเลยเนี่ยเอาข้าวเปลือกมาให้บ้างเอาหญ้ามาให้บ้างนะครับเอาข้าวโพดแห้งมาให้บ้างเนี่ยครับไปซื้อมาถูกๆนะครับแล้วก็เอามาให้หนูกินพอหนูมันกินเนี่ยก็คือการเจริญเติบโตของมันเนี่ยไม่มันก็จะไม่ดีเท่าที่ควรถามว่ามันโตไหมมันก็โตครับโตเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องแลกเอาว่าเราเลี้ยงแบบถูกๆแล้วก็อาศัยว่าเวลานานหน่อยนะครับแต่คำว่าเวลานานเนี่ยอาหารถูกแต่กินเยอะกินอาหารราคาถูกนะครับแต่ว่ากินระยะเวลาที่นาน3เดือนได้น้ำหนักประมาณ5ขีดอย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะครับ 3-4 เดือนได้น้ำหนักประมาณ5ขีดนะครับถามว่าต้นทุนอาหารของเราปลาไปเท่าไหร่แล้วนะครับจะแพงกว่าอาหารที่แพงๆไหมแพงกว่าอาหารเม็ดไหมนะครับถ้าเราให้กินเฉพาะอาหารเม็ดเนี่ยนะครับเสริมด้วยหญ้าบ้างเนี่ยบางครั้งเนี่ยครับอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ถ้าเราให้กินอาหารเม็ด2เดือนเนี่ยตัวเมียมันจะอยู่ประมาณ3ขีดตัวผู้มันจะอยู่ประมาณ 4-5 ขีดนะครับประมาณนี้แต่ว่าบางครั้งก็เกินนั้นก็มีนะ 6-7 ขีดก็มีนะครับสำหรับการเลี้ยงอาหารเม็ดนะครับทีนี้เนี่ยการให้อาหารระยะแค่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยน้ำหนักมันได้5ขีดอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชม5-6ขีดอย่างเงี้ยคือมันกินอาหารราคาสูงแต่โตเร็วเราไปขายมันก็ได้กำไรแต่ในทางกับการกินอาหารราคากินอาหารราคาประหยัดแต่ว่ากินนานครับกิน3เดือนอย่างเงี้ยครับกับกิน2เดือนกินอาหารแพงแต่กิน2เดือนกินอาหารถูกแต่กิน3เดือนอย่างเงี้ยครับมันก็กินเหมือนกันครับสรุปก็คือต้นทุนก็ประมาณใกล้ๆเคียงกันอย่างเงี้ยคือมันก็เลยทำเร็วเลี้ยงเร็วโตเร็วนะครับขายไวกำไรเราก็จะเหลือนั่นคือวิธีการเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็การคัดพันธุ์ที่ผมบอกว่าทำไมหลายๆคนก็สงสัยเหลือเกินนะครับว่าบางครั้งก็เป็นกระแสดราม่ากันด้วยซ้ำไปนะครับในกลุ่มนะครับใน Facebook อย่างเงี้ยครับกลายเป็นกระแสดราม่าว่าโอ้พ่อแม่พันธุ์ใหญ่ไม่มีประโยชน์หรอกหนูตัวละ8ขีด9ขีดก็ผสมพันธุ์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนั้นเป็นความคิดส่วนบุคคลแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ผมเนี่ยผมจะเน้นคัดหนูนะครับคัดหนูนะครับเข้ามาดูที่ฟาร์มผมได้นะครับว่าหนูผมเป็นยังไงนะครับผมจะคัดหนูเน้นเรื่องคัดพันธุ์นะครับคัดโครงสร้างหนูตัวใหญ่น้ำหนักดีนะครับเพื่อให้มันได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เน้นในเรื่องของความสะอาดของการเลี้ยงนะครับบริเวณฟาร์มนะครับภายในบ่อเลี้ยงนะครับเน้นในเรื่องของความสะอาดนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญในการเลี้ยงหนูนะครับก็คือสายพันธุ์อาหารอากาศความสะอาดในบ่อเลี้ยงนะครับก็คือความสะอาดก็คืออากาศในบ่อเลี้ยงนั่นแหละครับก็คือถ้าอากาศมันไม่ถ่ายเทหนูก็เจริญเติบโตช้านะครับถ้าหนูสูดเอาแต่กินแก๊สกินอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้หนูเนี่ยมันลังมันไม่โตแล้วก็จะป่วยนะครับบางครั้งเนี่ยก็เป็นโรคทางเดินหายใจนะครับหายใจติดขัดบางครั้งก็มีน้ำมูกไหลออกมานั่นคือเป็นโรคหวัดเป็นไข้หวัดก็ตะป่วยตายนะครับแผลอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีปัญหาพวกนั้นเข้ามานะครับผมบอกอย่างนี้ครับว่าถึงแม้ว่าเราจะเลี้ยงหนูสายพันธุ์ที่มาจากแบบว่าฟาร์มดังๆเลยก็ตามนะครับฟาร์มยักษ์ใหญ่เลยก็ตามนะครับได้หนูตัวใหญ่ๆสวยๆมาเลยนะครับตอนแรกเนี่ยสวยมากนะครับได้มาเนี่ยซื้อมาในราคาแพงๆเลยโอ้โหภูมิใจได้หนูสายพันธุ์นี้มานะครับแต่ว่าพอเอามาเสร็จปุ๊บเนี่ยการดูแลเอาใจใส่ของเราเนี่ยมันปล่อยปะละเลยอย่างเงี้ยบ่อเลี้ยงก็ไม่สะอาดอากาศก็ไม่ถ่ายเทอาหารที่ให้กินก็ไม่ได้เหมือนคนที่เขาดูแลมาก่อนหน้านี้นะครับอาหารที่กินเราก็เน้นอยากลดต้นทุนนะครับให้อะไรก็ได้ง่ายๆให้ไปแบบนี้นะครับหนูมันก็ไม่ได้โตตามสายพันธุ์ที่ได้มานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งก็คือสายพันธุ์ดีก็ไม่มีประโยชน์ถ้าอาหารไม่ดีบ่อเลี้ยงไม่ดีอากาศไม่ดีในบ่อนะครับความสะอาดไม่ทั่วถึงนะครับสรุปก็คือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พันหนูมาจากไหนก็แล้วแต่ท่านได้มานะครับถ้าเราใส่ใจดูแลนะครับให้มันดีนะครับผลลัพธ์มันก็จะดีนะครับซื้อมาจากไหนก็ลองถามจากที่นั่นว่าเขาดูแลยังไงทำไมถึงได้หนูตัวใหญ่สวยแบบนี้แล้วการผสมพันธุ์ทำยังไงถามเขาดูครับว่าเขาทำยังไงถึงได้มาแบบนี้หรือถามสมาชิกลูกฟาร์มหรือพวกยักษ์สกลนครทุกสาขาก็ได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับจากประสบการณ์ที่มีนะครับอันไหนที่เราแนะนำแล้วก็มันไม่ถูกไม่ใช่สำหรับเราก็ไม่ต้องเอาไปทำครับ
อันไหนที่มันดีเราก็นำไปใช้นะครับอันไหนไม่ดีเราก็ปล่อยวางแล้วก็วางไว้ที่เดิมนะครับจริงๆอ่ะคำถามมันเยอะมากนะครับสำหรับการเลี้ยงหนูนะครับแต่ว่าวันนี้คือผมมาตอบคำถามเดียวก็คือทำไมต้องใช้หนูพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่ทั้งที่ตลาดหนูเนื้อต้องการหนูแค่5ขีด8ขีดนะครับนี่ก็คือคำตอบนะครับก็คือคัดพันธุ์ตัวใหญ่นะครับพ่อแม่พันธุ์ตัวใหญ่นะครับผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บลูกที่มันออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันจะได้หนูตัวใหญ่สมบูรณ์เนี่ยมันก็มีมากกว่าที่เราจับชายนะครับอะไรก็ได้มารวมกันนะครับถามว่าหนูตัวเล็กนะครับน้ำหนักไม่ถึงกิโลสามารถคลอดลูกมาแล้วเลี้ยงให้มันได้น้ำหนักโตเร็วได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าความสมบูรณ์การเจริญเติบโตผมว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าเราเลือกในสิ่งที่ดีมารวมกันผลลัพธ์มันก็ย่อมได้สิ่งที่ดีกว่าขึ้นมาสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาตอบคำถามสำหรับเรื่องการคัดพันธุ์หนูนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับสาขาหลักก็ยินดีแบ่งปันทุกๆประสบการณ์นะครับมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมจะนำมาทำเป็นคลิปนะครับตอบคำถามแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็เอาไปปรับใช้กันนะครับสำหรับวันนี้ครับอย่าลืมครับกด Subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับการเลี้ยงหนูนะครับแล้วก็พันหนูต่างๆนะครับที่เราพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานะครับก็ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้พันหนูไปทดลองเลี้ยงนะครับสามารถนะครับติดต่อนะครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับไม่ได้จำเป็นต้องอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมนะครับหรือว่าโทรเข้ามาหาผมนะครับแล้วสอบถามว่าที่นี่มีไหมอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้หนูพุกยักษ์สกลนครของเราก็มีอยู่ประมาณเกือบ100กว่าสาขาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับจากส่วนจังหวัดไหนที่ยังไม่มีก็เราก็ยังเปิดรับเรื่อยๆนะครับเราต้องการเน้นกระจายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับเพื่อให้พี่น้องนะครับที่อยู่ในทุกๆจังหวัดเลยนะครับที่บริโภคหนูได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะมีคลิปมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ